วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับพบกับคุยให้คิดนะครับในวันที่5มกราคม2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางที่คุ้นเคยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทุกช่องทางพอดแคสต์แล้วก็ส่งข้อความมาไลน์แอดของไทย PBS ตามที่เห็นบนหน้าจอนะครับวันนี้เราพบกันในวันปีใหม่หลายคนรอความหวังรอความสดใสนะครับแล้วก็ฉากใหม่อลังการมากแต่ผู้จัด3คนเหมือนเดิมฮะคุณดุจชัยกับอาจารย์วีระเราพบกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับเหมือนเดิมเอาหน่อยเอาหน่อยเหมือนเดิมสวัสดีซะหน่อยนะปีใหม่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมออกวันศุกร์วันศุกร์เออต่อไปวันศุกร์ตลอดวันศุกร์แล้วศุกร์สามทุ่มครึ่งเพิ่ม10นาทีเออเป็นถึง4ทุ่มครึ่งยืดจอยืดจอยืดจอเสร็จแล้วก็จะตั้งกรรมาธิการครับสมัยก่อนคุณดุจชัยมีประมาณ36คนตอนนี้ละฮะ72คนทำไมเพิ่มอ่ะไม่รู้คือสอสอเขานึกว่าการเป็นกรรมาธิการเนี่ยเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีนะเออจริงๆเอ้าแล้วก็จะมีคนที่ไม่ได้เป็นสอสอแต่เป็นคนอยู่ในพรรคฝากเอามานั่งด้วยนี่นี่งานเขามีโควต้านี่แต่ละพรรคก็มีโควต้า10คน8คนครับบางทีเจ้าของพรรคไม่ลงเองนะคนที่เป็นผู้มีอุปการะคุณเนี่ยมานั่งตรงนี้แทนเพราะมันเคยมีกรณีที่ไถเงินกัน5ล้านนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ก็ได้ไหมแต่นั่นเป็นสสนะอธิบดีกรมอะไรทรัพยากรบันดาลน้ำอะไรเนี่ยก่อนที่คนจะอยากนั่งก็เพราะอย่างนี้คือเหมือนกับว่าคุณรู้เลยแล้วมีการตะกันอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าปกติแล้วประธานคณะกรรมาธิการวิสามันร่ำรำอย่างงบประมาณรายจ่ายเป็นครั้งต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแต่ครั้งนี้แต่ว่าอาจจะไม่ไปทำงานหมายความว่ามีรัฐมนตรีช่วยไปทำหน้าที่แทนเลยแต่ว่าต้องเป็นรัฐมนตรีคลังใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมเคยพูดต่อหลายทีแล้วบอกว่าคุณต้องเลิกเป็นได้แล้วรัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณเป็น2ตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยววัดคุณชัยไปเจอแกได้บอกเรื่องนี้แกเจอแล้วเจอแล้วลืมบอกแล้วลืมไปผมรอให้คุณวีระไปพูดเองเดี๋ยวรอเจอรอบหลังปัญหาก็คือว่าเขาไม่มีคนก็ให้นายกเขาไม่เอาตรงนี้ครับคราวนี้ถ้าเอารัฐมนตรีช่วยเมื่อกระดูกอ่อนเกินไปถูกไหมจุลพันธ์กับอะไรกฤษดาอะไรนั่นตอนนี้ก็เป็นคุณภูมิธรรมก็นี่ไงอะไรล่ะรองกองอะไรนั่นใช่ไหมรองกองรองแล้วก็กองทำไมทุกอย่างไปลงคุณอ้วนหมดวะไม่แฟร์นะเรื่องรัฐธรรมนูญก็อ้วนครับเรื่องราคาสินค้าก็อ้วนเมื่อก่อนเรื่องน้ำตาลจำได้ไหมตอนที่มีเรื่องกับเรื่องกับเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมก็อ้วนเรื่องรัฐมนตรีระหว่างพรรคแย่งตำแหน่งกันก็อ้วนอ้วนแล้วที่เอาอะไรสมศักดิ์ไปทำอะไรรับงานสาธารณสุขก็อ้วนอีกก็อ้วนอีกและตอนนี้ปัญหาคือว่าเรามีนายกที่เป็นรัฐมนตรีคลังหรือว่าเรามีรัฐมนตรีคลังที่บังเอิญเป็นนายกเออนี่สิฮะโอ้ซับซ้อนกว่านั้นรัฐมนตรีคลังที่บังเอิญเป็นนายกเออไม่เขาเป็นทุกครั้งที่คุณเศรษฐาไม่อยู่นะใช่ก็เป็นรองหนึ่งรักษาการนายกโอ้แต่ของจริงนะของจริงของจริงไม่คันนี้คันนี้ก็คือประเด็นที่คุณทิชัยพูดอ่ะทำไมต้องเป็นคุณภูมิธรรมเวชชัยทำไมผมมองอย่างนี้ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยมองเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่ได้มองที่เนื้อหาที่เป็นเรื่องไปมองเรื่องการเมืองในการจัดการในขั้นกรรมาธิการเนี่ยมันต้องต่อรองกันสูงมากคุณตัดได้แต่คุณเพิ่มไม่ได้นี่หลักการก่อนใช่ตัดได้เพิ่มไม่ได้แต่ว่าพอมันตัดมันก็ใช้วิธีวงเงินไม่เปลี่ยนแต่ว่าตัดจากเอไปไว้บีไซซีไอ้ตรงเนี้ยมันปกติเป็นหลายหมื่นล้านมันมีได้เสียแล้วยังเป็นระหว่างทางที่ไปนั่งคุยเนี่ยก็ยังตัดของกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อะไรเงี้ยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อรองเนี่ยมันต้องมีตรงนี้ฉะนั้นงบนี้จะเป็นงบการเมืองผมมองเป็นงบการเมืองเลยมันไม่ใช่งบที่ลงมาถึงเรื่องที่จะตอบโจทย์นโยบายทำได้หรือไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้ห้าแสนล้านที่จะกู้มาอยู่ในนี้ฉะนั้นไม่อยู่นายกก็เลยบอกฉันไม่เกี่ยวดีกว่าฉันไปทำอย่างอื่นเหรอไม่น่านะแล้วนายกจะต้องรับรู้ไหมผมว่าแกไม่มีทักษะเรื่องพวกนี้พูดแบบธรรมดาไม่มีทักษะในการจัดการเรื่องไอ้กฎหมายยากๆแบบนี้เพราะว่าแกไม่มีสายสัมพันธ์กับส.ส.เท่าไหร่แต่นั้นต้องให้จะคุมเกมไม่อยู่ใช่ไหมเพราะกรรมาธิการ72คนเนี่ยโอ้เก๋า
ไม่ธรรมดาน้ำหนักเท่ากันนะคุณวิชัยประธานไม่มีความหมายนะผมจะบอกให้ผมเคยเป็นกรรมาธิการแบบนี้น้ำหนักเท่ากันวิชัยกรรมาธิการหนึ่งเสียงกับประธานหรือรองประธานเนี่ยเท่ากันหมดไม่มีอะไรถ้าไม่เอาก็ไม่เอานะแต่เบื้องหลังก็ต้องมีการล็อบบี้การคุยกันแน่นอนก็แน่นอนวิชัยก็เป็นคุณบุญธรรมก็ถูกต้องมาสิไม่ใช่แล้วแกเขาลงแล้วกระทรวงพาณิชย์เนี่ยใครดูแลกระทรวงพาณิชย์ใครดูแลล่ะก็คุณภูมิทำไงเฮ้ยไปคุณดูเยอะจังอ่ะฮะเอาแล้วป่วยอยู่อ่ะไม่สบายไปผ่าตัดไตเตยไหวเปล่าหายแล้ว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 อะไรว่าเร็วงั้นเลยเหรอเอาโฟมเป็นรองนายกต้องออกไอทีทำงานนะแล้วไงแล้วไงปัญหาตอนนี้ก็คือว่าคนที่จะไปลงพวกล็อบบี้อะไรเนี่ยนะต้องแน่ใจนะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเมื่อคณะกรรมาธิการกรรมาธิการวิสามันนะวันเดือนอาทิตย์หน้ามีเรื่องใหญ่วันที่11กับ12จับตาให้ดีนะทำไมอ่ะ12นั้นถ้าจำได้ไหมว่าคุณวีระเคยบอกว่าอ๋อคำตอบจากกฤษฎีกาตัวลง12เหรอฮะ12เหรอเข้าใจว่าจะกลับมาคืออย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อน11ก็จะมีเรื่องกรรมการชุดที่เรื่องมาจำคุกนอกคุกเนี่ยนะประชุมคณะที่มีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเป็นประธานเรื่องกักขังนอกสถานเรือนจำได้11ใช่ไหมเขานัดกันแล้วโอเค11ไม่ป่วยนะกรรมการอ่ะเห็นว่าอยากป่วยใครป่วยกรรมการที่จะต้องพิจารณาเกณฑ์คณะกรรมการชุดนี้เหรอโอเคโอเคใช่ใช่มี8 คนมีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานคณะทำงานรองอธิบดีเนี่ย8คนเนี่ยแล้วก็บ่นให้บางคนฟังว่าเครียดอยากพักร้อนอยากหนีไม่อยากประชุมอยากบางคนถึงกับอยากลาออกมาบ่นกับคุณสุริชัยหรือมาบ่นกับคนที่คุณสุริชัยคุณด้วยบ่นกับโดนผมบ่นกับโดนผมอ่ะเฮ้ยต้องถามให้แน่ว่ามันโดนยังไงว่ามาบ่นกับแกเองหรือคนที่ฟังเขาบ่นเนี่ยมาเล่าให้แกฟังอ่ะต้องถามให้แน่ใจมาถึงหูผมอ่ะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามแต่ทีนี้ปัญหามันคือว่าคณะทำงานชุดนี้ต้องเสนอมาตรการเนี่ยไปถึงคณะกรรมการอีกชุดนึงชุดใหญ่ชุดใหญ่ที่มีรัฐมนตรียุติธรรมก็มีสอดเป็นประธานไอ้ตรงนี้แหละที่สำคัญเพราะว่าคณะทำงานนี้เนี่ยก็มีสัญญาณส่งมาว่าให้ชงขึ้นไปชงขึ้นไปอย่างที่เขาต้องการกรรมการชุดนี้ก็บอกว่ามันไม่ได้มันยากมีคนบอกว่าก็ทำอย่างองซานซูจีนี่มีเสียงนี้เลยนะคือ house arrest เหรอ house arrest มาอยู่ที่บ้านแต่องซานซูจีนี่กรุณาอย่าเข้าใจผิดนะวันนี้มีเรื่องต่างประเทศหลายเรื่องเปรียบเทียบเดี๋ยวเปรียบเทียบฟังองซานซูจีเนี่ยเขาไม่ได้กลับบ้านนะเขามาอยู่อีกหลังหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านเขาเพราะบ้านเธอเนี่ยผมเคยไปอยู่ริมทะเลสาบนั่นนะทะเลสาบนั่นฉะนั้นเป็นยังเป็น house arrest คือกักบริเวณอยู่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำทีนี้คนตีความว่าแบบคุณทักษิณก็แบบองซานซูจีสิไม่ใช่นะอย่าเมาอย่ามั่วอย่ามั่วนะทีนี้สำคัญที่สุดก็คือว่าพอจะชงขึ้นไปถ้าไม่ชงแบบที่คณะกรรมการใหญ่ต้องการเนี่ยชงใหม่กาแฟขมไปใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยโอเคเพื่อที่จะให้ได้ต้องชงหวานหน่อยต้องชงหวานหน่อยต้องแบบยกล้อใช่ไหมยกล้อทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุณทวีสอดส่องได้ตอบเรื่องนี้ในสภาครับวันอภิปรายใช่ไหมอภิปรายแล้วต้องฟังแกนะฟังแกนะแล้วก็คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมครับมองว่าท่านทักษิณเป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพแม้แต่ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่วันนี้เมื่อต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขมีความปองดองท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมครับนักสร้างสันติภาพนักสร้างสันติภาพไปแล้วนะประเด็นที่คนวิจารณ์นะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องอะไรคุณเรียกท่านก็เอาจะให้เรียกอะไรก็ติดปากนักโทษอ่ะคุณทักษิณก็พอแล้วเอาคุณน้องเก่าติดปากเขาเข้าใจแต่คุณนึกถึงสถานภาพสิครับแกเป็นนักโทษเด็ดขาดนะอยู่ในที่คุมขังนะเพียงแต่ว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมครับเนี่ยมันยิ่งสะท้อนที่คุณวิชัยพูดเลยขนาดรัฐมนตรีวิทย์ทำยังต้องเรียกท่านน่ะเออแล้วจะให้เรียกคุณเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะคุณนี่สุภาพที่สุดแล้วนะดีทำไมเรียกนักโทษชายก็ดีแล้วไม่เรียกนักโทษชายจริงๆคนต้องเรียกถ้าสมมติรัฐมนตรียุติธรรมจะทำตรงไปตรงมาต้องเรียกนักโทษคนนึงเขาก็มีชื่อนำหน้านักโทษที่ท่านเอ่ยถึงนั้นนักโทษที่ท่านเอ่ยถึงนั้นเป็นอย่างนี้ต้องใช่ไหมทีนี้พอเป็นคุณก็จะมีเรื่องไหมนี่อันนี้ชั้น14เขาดูนะโอเคแล้วการนี้นะเออมีทีวีเหรอหวาดเสียวอ่ะมีทีวีให้ดูไม่รู้แต่ว่าเขารู้อ่ะว่าเราพูดอะไรหวาดเสียวอ่ะปัญหาก็คือว่า
พอเรียกเป็นนักสร้างสันติภาพก็มีคนมานิยามคำว่าสันติภาพคืออะไรบอกว่าเนี่ยอุตสาห์เนี่ยนะกลับมาเพื่อจะปรองดองนะเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจด้วยการยึดอำนาจนะแต่แกลืมไปแกไม่รัฐมนตรียุติธรรมทำยังไงว่าทักษิณเนี่ยได้ยอมรับว่าตัวเองผิดนะในวันที่มีพระราชทานอภัยโทษอ่ะคือถ้าไม่ยอมรับผิดมันเข้ากระบวนการไม่ได้คือยอมรับว่ากระทำผิดนะนี่ไงจะโดยใจพิตินายหรือนิตินายแล้วก็ถามทีแต่มันเลขขอนเป็นแบบนั้นจะพูดทำนองว่าเสียสละนะถ้ากลับมานี่เพราะว่าคือมันเหมือนกับมาทวงใช่ไหมเนี่ยทวงฟังเหมือนทวงนะให้ผมอุตส่าห์กลับมานะคุณดูแลผมดีๆหน่อยใช่เราเสียงไม่เราตีความอย่างนั้นนะเสียงไปอย่างนั้นทีนี้เดิมทีเนี่ยสสเพื่อไทยเขาเตือนไว้นะอภิปรายงบประมาณอย่าไปแตะเรื่องนี้อย่าไปแตะคุณทักษิณปรากฏว่าคนที่แตะคือใครคนที่แตะคือคุณจุรินทร์จุรินทร์ไม่ได้พูดสักคำก็บอกไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดเลยเพียงแต่บอกเกิน120วันแล้วคนบางคนเอาเลยมาเลยครูมานิดขึ้นเลยอ๋อใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้บอกวันที่อะไรเลยเหรอยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยบอกเกิน120วันแล้วเนี่ยความเก๋าของประชาธิปัตย์อย่างคุณจุรินทร์นี่นะไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกพอพูดปั๊บเนี่ยคนรู้ชาวบ้านรู้ถูกต้องเว้นวรรคไว้แบบในที่เข้าใจที่เข้าใจครูมานิดพูดเองคุณจุรินทร์บอกไงผมไม่ได้พูดคุณพูดเองอคุณพูดเองผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยทีนี้แสดงว่ารัฐมนตรียุติธรรมก็เตรียมไว้นะครับไม่ฉะนั้นจะไม่ลุกขึ้นมาพูดหรอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็ยังบอกซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดมากเกิน120วันแล้วตามระเบียบอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องรายงานรัฐมนตรียุติธรรมตอนนี้รอว่าได้กระทำอย่างไรกับนักโทษคนนี้แต่กฎหมายหรือระเบียบไม่ได้เขียนไว้ว่าเกิน120วันไปเท่าไหร่ถึงต้องทำแปลว่า200วันก็ได้ Open End ครับคุณสุทธิชัยเกิน120วัน1วันก็เกินแล้วเว้ยไม่แต่ว่าเกินกี่วันจะทำอะไรไม่ได้บอกหลังจากเกินไป120วันแล้วต้องทำอะไรภายในกี่วันไม่มีเออนี่นี่คุณทวีก็รอคำสั่งรอไม่รู้ผมไม่รู้ไงก็คือแล้วแกไม่เร่งเหรอไม่คืออย่างนี้คุณสุทธิชัยพูดถูกไม่คุณสุทธิชัยพูดถูกว่าเขาต้องตัดสินใจกันโอเคเพราะว่าต้องทำอะไรแต่ในกฎหมายหรือระเบียบที่ว่าเนี่ยเมื่อเกิน120วันแล้วเขาไม่ได้บังคับว่ากี่วันคุณก็ต้องสั่งสามารถลากยาวไปได้ด้วย open end open end ไงเขาเรียกปลายเปิดแล้วรัฐมนตรีไม่ตามหน่อยเลยครับท่านรัฐมนตรีครับเกิน120วันแล้วเอาไงเฮ้ยคุณไม่เข้าใจระบบเขาระบบเป็นข้างล่างขึ้นข้างบนงานนี้เป็นข้างล่างขึ้นข้างบนแต่คนเป็นคนมันจะต้องเป็นเหล่าแตงนะต้องตามไม่ถ้าเกิดคุณไปตามนะคุณไปสั่งเนี่ยคุณแทรกแซงนะแทรกแซงเรื่องนี้รัฐมนตรีต้องไม่แทรกแซงคุณต้องทำแบบทำเนียนทำเฉยไม่มีอะไรเดี๋ยวชงขึ้นมาต้องอย่างนี้ถึงจะดูดีทำไมคุณจำได้ไหมว่าสมศักดิ์เทพสุทินวันก่อนที่ออกมาด่าเออการประชาธิปไตยคุณตอนนี้คุณเชื่อมได้ยังว่าทำไมก็เพราะว่าต้องการให้ข้างล่างชงมาชงก่อนไม่ชงตามไม่ชงสักทีนึงไงแล้วไม่ชงอาจจะไม่ชงตามด้วยก็ยังไงถึงบอกไม่ชงบอกว่าไม่ทำการบ้านเช้าชามเย็นชามเนี่ยจำได้ไหมไอตอนนั้นเราก็งงอยู่นะเออพอย้อนหลังเข้าใจเลยเนาะเห็นไหมนี่ผมย้อนนี่คุณดูนะว่าทุกอย่างโอ้แกเป็นธุระเรื่องนี้มากแกจริงจังคือผมแกจริงจังมากเลยคือปณิธานปีใหม่ผมปีนี้คือจะหมกมุ่นต่อไปเอาเลยจะหมกมุ่นเรื่องไม่เป็นธรรมต่อไปจะหมกมุ่นเรื่องนี้จนกว่าจะจบนะไม่ใช่เรื่องนี้จะหมกมุ่นจะหมกมุ่นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมดูถูกปัญญาประชาชนต่อไปโอเคผมยอมรับว่าผมหมกมุ่นแต่ว่าแต่ผมขอหน่อยได้ไหมว่าขอพูดต่อคุณทวีอ่ะแกก็พูดที่สภาเรื่องนี้นะแกว่าบอกว่าการที่ผู้ต้องขังไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันคือเรือนจำนะฮะแล้วไหนวะจะพูดในสภาไอ้แกบอกว่าอย่างนี้การอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่ไปไหนไม่ได้คือการเสียเสรีภาพแล้วตรงนี้ประโยคนี้ประโยคนี้เด็ดขาดมากโอ้งั้นเอาห้องสวีทโรงแรมเลยให้อยู่งั้นห้องสวีทเลยเสียเสรีภาพผมว่าอย่างนี้ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจไปห้องสวีทเลยห้องนี้ก็สี่เหลี่ยมเดอะเดอะนี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจมีต้องรู้กี่โรงแรมเอาสักที่หนึ่งได้เยอะแยะให้ห้องนี้ก็สี่เหลี่ยมนะแล้วเราไปไหนมาไหนก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าคุณต้องอะไรเสร็จก่อนอย่างนี้ก็เสียเสรีภาพสิอย่างนี้อย่างนี้ตักกะอย่างนี้มันมั่วไหมเนี่ยมั่วไม่อย่างนี้ไม่ได้มันตักกะใช้ไม่ได้มันลากถูเกินไปคือมากไปคืออะไรที่คุณทำที่มันผิดธรรมชาติครับในสายตาของชาวบ้านทั่วๆไปมันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้คือถ้าเป็นพระนี่เขา
โดนไปแล้วชาวบ้านต้องมาถือติ้วถือประท้วงที่ประท้วงกับเจ้าอาวาสแล้วนี่รัฐมนตรีก็โดนได้ไหมล่ะมันไม่ก็คือเรื่องคืออย่างนี้เขาวิเคราะห์กันนะคุณชัยว่าความขัดแย้งต่างๆตอนนี้มันไม่ถึงขั้นลงถนนเหลือประเด็นเดียวเนี่ยประเด็นนี้นั่นบริหารจัดการให้ดีๆในเรื่องของคุณทักษิณกับเรื่องการรับโทษในเรือนจำนอกเรือนจำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นที่มันมีความรู้สึกนะแต่เขาก็บอกว่ายังปลุกไม่ติดมันปลุกไม่ติดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายังคนยังเช็คข่าวว่าข่าวลือที่ว่าคุณยิ่งรักกลับมาแล้วจริงหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันยิ่งหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกทีนี้รัฐบาลไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้ไงมันก็เลยมัวสัวๆคลุมๆเครือๆเรื่องคุณทักษิณง่ายนิดเดียวนะความจริงท่านแนะนำถ่ายทอดโทรทัศน์สักรอบมันก็จบไม่ได้ติดเรื่องติดปัญหาเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลเอาอีกละอะไร PDEA อะไรนะ PDPA PDPA ง่ายนิดเดียวก็คือว่าหมอและกรมราชทัณฑ์และรัฐมนตรียุติธรรมอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลผิดกฎหมายเปิดเผยไม่ได้ง่ายที่สุดคุณทักษิณเองบอกกับหมอเลยทำความหนังสือยินยอมผมยินดีผมยินดีบอกเลยว่าผมเป็นอะไรไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้แต่ช่วยบอกหน่อยว่ายืนยันว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผ่าตัดอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เอาใช้สิทธิ์ของการเป็นข้อมูลส่วนตัวครับก็ให้แถลงสิจบแล้วคุณอะไรคุณทวีแกว่าไงต่อไหมหมดยังที่คุณพูดห้องสี่เหลี่ยมแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็หนักแล้วความหมายคือว่าอยู่เรือนจำอยู่คุกครับกับอยู่ที่ชั้น14หรือไปโรงแรม5ดาว6ดาวเหมือนกันเพราะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนมาไหนไม่ได้ อย่างที่ต่อไปนี้คนคุกทุกคนเนี่ยขอไปอยู่ห้องสี่เหลี่ยมที่ต่างๆได้ไหมนี่เราคุยเรื่องเดียวนี่ครับกินเวลาไปเยอะไม่เราคุยเรื่องเดียวเนี่ยที่จริงมันมี2เรื่องใช่ไหมครับยังมีวันที่12เดี๋ยวคุณดุชัยจะลืมไม่ใช่หรอที่ว่า12มกราคมที่ว่าอะไรคณะอะไรกฤษฎีกาจะส่งเรื่องพ.ร.บ.เงินกู้ 500,000 ล้านอ่ะใช่ที่ซึ่งเข้าใจว่าเนี่ยอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยจะส่งกลับมาประเด็นก็คือว่ากฤษฎีกาท่านจะตอบกลับมาอย่างไรก็รัฐบาลก็มั่นใจว่าตอบมาว่าทำได้แน่มีสายบอกว่าคำถามที่ส่งไปเนี่ยบีบรัฐกฤษฎีกาตอบโนไม่ได้เพราะว่าจะอ้างมาตรา140รัฐธรรมนูญพูดถึงการใช้เงินแล้วก็โยงไปถึง53ในพรบ.พระราชบัญญัติวินัยการเงินซึ่งก็บอกว่ากรรมการกฤษฎีกาไม่มีสิทธิ์จะวิเคราะห์ว่าวิกฤตหรือไม่ okay. รัฐบาลเท่านั้นที่มีสิทธิ์ okay. เมื่อรัฐบาลบอกวิกฤตกฤษฎีกาก็ต้องเดินตามนั้น okay. ซึ่งเท่ากับปิดหนทางที่กฤษฎีกาจะบอกทำไม่ได้ตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขาไม่พูดอะไรผมไม่แน่ใจว่าเขาอุ๊บอิ๊บตั้งคณะพิเศษขึ้นมาหรือเปล่า อันที่1 อันที่2ถ้าเกิดว่าตั้งใช้คณะที่ตรงที่สุดคือคณะการเงินการคลังเนี่ยของคุณพนัสที่คุณพนัสสีมาเสถียรเป็นกรรมการเนี่ย มันมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าไอ้กรรมการกฤษฎีกาที่ตั้งขึ้นใหม่2คนน่ะวิษณุเครืองามกับอาคมพิทยาไพศิษฐ์เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยวิษณุเนี่ยเขาอยู่เขาจะเป็นรองไปเป็นประธานคณะที่2อันนี้ผมทราบอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าอาคมเนี่ยเขามาอยู่ในชุดนี้หรือเปล่าก็ถามยกหูถามไปสิคุณเพื่อนคุณน่ะยกไปเลยยังไม่ถามเดี๋ยวนี้เลยถามเดี๋ยวนี้เลยถ้ามาแล้วมีผลอะไรไม่เรื่องแบบนี้เราไม่กวนกันไม่ได้แกชื่อจริงชื่ออาคมมนาคมเหรออาคมแปลว่ามาถึงคำว่าอาคมนี่แปลว่ามาถึงนะไม่ใช่ว่ามีของดีอาคมกับอายนเนี่ยแปลว่ามาถึงมาถึงไหนไปถึงไหนมกรามกระอาคมก็เป็นมกราคมช่วยถามแกที่มาถึงไหนช่วยถามแกที่มาถึงไหนเดี๋ยวผมมาถึงไหนแล้วถ้าเกิดอาจารย์วิษณุหรือคุณอาคมอยู่ในชุดเนี้ยไม่ยี่ผลยังไงวิษณุไม่อยู่ไม่อยู่ไม่น่าอยู่แกไปเป็นประธานคณะที่สองท่านผู้ชมทราบดังนั้นเนี่ยในการอภิปรายเรื่องงบประมาณก็พูดถึงเรื่องว่าทำไมไม่มีเขาก็บอกก็มันไม่มีเพราะว่ามันยังรอคำตอบจากกฤษฎีกาอยู่ถูกต้องฉะนั้นก็จะต้องไปถ้ามาก็ถึงจะไปตั้งงบดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยปีต่อไปใช่ไหมก็คือต้องกู้ผูกพันสี่ปีใช่ไหมใช่ซึ่งตรงนี้แหละที่จะนำมาซึ่งความไม่ชัดเจนว่าถ้ามาจะต้องจัดงบประมาณใหม่ตรงไหนถ้าไม่มาคุณจะทำยังไงถ้าไม่มาคุณจะมีฮาราคิรีไหมฮาเซปะกุเซปะกุฮาราคิรีไหม
ตรงนี้คุณทำหน้าเหมือนกันไม่ทำไมต้องทายกี่ดีผมก็แค่บอกว่าผิดศีลกาไม่ให้ผ่านผมก็เลิกทำโอ้โหคุณเสียรางวัลนะไม่เป็นไรมีทางลงคนก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วว่าคุณเป็นนายกนะเอ้ยเอาหน้ายังมีเรื่องอื่นต้องทำเยอะก็ยังก็เปลี่ยนนายกสิไม่ก็ขนาดไม่ก็ขนาดอีกคนนึงอ่ะที่เป็นแคนดิเดตอ่ะเป็นแคนดิเดตด้วยนะแคนดิเดตนายกแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณอุ๊งอิ๊งเหรอเหลืออยู่คนเดียวแล้วนะเพราะว่าคุณชัยสนิทกันเลิกไปแล้วนะคุณอุ๊งอิ๊งแกบอกว่าประเทศไทยมีไม่มีประเทศไหนในโลกมีนายกสองคนไปฟังดูฟังไม่มีประเทศไหนมีนายกสองคนก็ประเทศไทยก็มีนายกอยู่คนเดียวคุณเศรษฐาทวีสินค่ะซึ่งกำลังทำหน้าที่อย่างเต็มที่แพทองธารชินวัตรคือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะผิดครับมีเขมรใช่ไหมเนี่ยสมัยหนึ่งหลังเลือกตั้งครั้งแรกของเขมรหลังจากที่ประมาณปี2539หรือ38มีนายกรัฐมนตรี2คนใช่ๆนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกับรัฐมนตรีอะไรนโรดมดนฤทธิ์ดนฤทธิ์1993เห็นมั้ยเห็นมั้ยเนี่ยมีไม่ใช่มีช่วยไปบอกด้วยมีนี่อาจารย์ประวินใช่มั้ยอาจารย์ประวินแกเขียนใน Facebook แกเลยว่าไม่ใช่มีว่าเรียนรัฐศาสตร์มาหรือเปล่าเรียนรัฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์จุฬาครับแต่นี่มันเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ประสบการณ์ขาดตอนนะฮะแล้วอาจารย์ประวินบอกด้วยว่าก็คุณพ่อใกล้ชิดกับคำเบงเขาขนาดนี้ยังไม่เข้าใจยุ่งเลยเนี่ยอ๋อยุ่งเลยคือไอกองแช่งกับกองเชียร์กองเชียร์นี่มันดูเดือดมากเดือดมากจับไม่ได้ผิดนิดเดียวไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้แล้วนะฉะนั้นคุณอุ้งอิงต่อไปนี้ต้องระวังไอไปประโยคที่พูดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยต้องระวังไอตรงเนี้ยทำให้ผมเป็นห่วงคุณสุทธิชัยที่สุดเกี่ยวอะไรกับผมน่าห่วงที่สุดทำไมไปห่วงอะไรแกไปเดินที่ทำเนียบอ่ะไปเปิดห้องนอนคุณสุทธิชัยมีคนแซวผมเล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังก่อนมีคนแซวผมว่าผมตีท้ายครัวนะนี่คนแรกอ่ะคนแรกอ่ะไม่แหมคนแรกน่ะมีสัมภาษณ์สองคนหรือไงเดี๋ยวผมคุณชัยคนแรกน่ะคนแรกผมสนใจไม่ใช่เรื่องการสนใจเรื่องห้องนอนอ๋อขอไปคุยเรื่องห้องนอนจริงอ่ะแต่ไม่จริงอ่ะผมดูไม่จริงอ่ะไม่จริงเลยเดี๋ยวคุยนอกกรอบเลยนี่ไม่จริงเลยเดี๋ยวผมจะไปคุยเรื่องห้องนอนให้ฟังแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเรื่องนายกสองคนเนี่ยเป็นประเด็นไงเพราะว่าผมก็ถามคุณเศรษฐาเดี๋ยวจะตอบบอกว่าแกตอบยังไงแต่ว่าไอ้นายกสองคนเนี่ยไม่ใช่นักข่าวพูดนะไม่ใช่นักวิชาการพูดแล้วไม่ใช่เวทีนี้พูดนะคนที่พูดคนแรกคือคุณเศรษฐาจำได้ไหมมันดูหนังเรื่องสับเปลือดิว่านักข่าวบอกว่าท่านนายกถ่ายรูปหน่อยที่งานสับเปลือดูงานสับเปลือดแกมีอารมณ์ขันของแกมั้งคุณเศรษฐาบอกว่าเอานายกคนไหนมีนายกสองคนนะประโยคนั้นน่ะมันก็ตอนนั้นแกเป็นนายกแล้วใช่ไหมเห็นแล้วสิแล้วแกก็เดินกำลังจะเข้าลิฟต์วันเดียวกันนั่นแหละนักข่าวก็ถามว่าเป็นไงรู้สึกจะไปแสดงความยินดีกับคุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้วจะเดินออกลิฟต์นักข่าวถามว่าเป็นไงครับหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณสมบัติเป็นยังไงแกเดินออกจากยังไม่ทันลิฟต์ยังไม่ทันปิดเลยแกเดินออกมาบอกโอ้ยคุณสมบัติครบถ้วนเป็นนายกได้นักข่าวก็เลยแซวนะท่านนายกเปิดประเด็นเองนะจำได้ไหมฉะนั้นจะไปโทษใครล่ะเรื่องนายกสองคนจะไปโทษคนนั้นคนนี้บอกว่าสร้างเรื่องต่างๆนานาไม่ได้สร้างมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองอ่ะใครคิดคุณคิดเองโถคุณวิชัยครับครับคนที่ผมคุยด้วยจำนวนมากนี่รู้สึกเหมือนผมนะคือร้อยกว่าวันแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกนะจริงอย่างนั้นไม่แต่ตอนหลังดีขึ้นแล้วตั้งแต่ต้นปีมานี่ดีขึ้นแล้วโดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี่ดีขึ้นแล้วคือหนึ่งแกแบบว่ากระตือรือร้นมากนะแล้วก็ทำอะไรผมอ่านสัมภาษณ์ที่แกให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับนึงเนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้สึกเฮ้ยเศรษฐาเขาก็ตั้งใจจะทำนะแกเรียกว่าตั้งหลักได้ตั้งหลักได้แล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยแกมีความคืบหน้ามากๆอยู่เรื่องนึงซึ่งผมถ้าจริงผมดีใจด้วยนะคือที่ว่าเราไม่ต้องขอวีซ่าไปเที่ยวจีนนี่ของจริงเนี่ยตัวของจริงถ้านี่ออกมานี่เป็นผมให้ผมถือเป็นผลงานนี่เป็นผลงานนะนี่เป็นผลงานนะเป็นผลงานนะจริงๆก็เพราะว่าตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะพูดก่อนหรือเปล่าปากไว้ก็ยังไม่พูดอะไรเลยผมก็เช็คไปโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนพูดดังนั้น
มันไม่น่าจะพลาดได้แล้วนะเราจะส่งคุณปานปรีไปเซ็น MOU นะ MOU อะไรต่ออะไรก็ว่ากันแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าเป็นผลงานนั้นดูเหมือนคุณเศรษฐาแบ่งบทบาทอ่ะจะบอกว่าเป็นผลงานก็ได้จะบอกว่ามันจังหวะช่วยก็ได้นะเพราะว่าจีนก็อยากจีนก็อยากได้ตังค์อ่ะแต่คุณเศรษฐาบอกว่าที่ผมทำได้นะมันเป็นนโยบายของคุณยิ่งรักอยู่แล้วผมมาผมก็สวมต่อเลยไอ้ตรงนี้ก็แปลกไปพูดทำไมไปพูดทำไมไปพูดทำไมมันยิ่งรักวัดยิ่งรักนี่สิบกว่าปีแล้วมันโตบอกนี่เขาเคยเจรจากันตั้งแต่สมัยนู้นอะไรเงี้ยไม่ตอนแรกที่จีนประกาศว่ามี6ชาติที่จีนไม่ต้องขอวีซ่าแล้วเข้าจีนได้เนี่ยแล้วมีมาเลเซียนี่นะผมนึกอยู่ในใจนะไทยไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไมอย่างนี้วะเราอุตส่าห์ให้คุณไม่ต้องขอวีซ่าแล้วเข้าเมืองไทยคุณไม่รีสิปกข้อเลยคุณไม่ต่างตอบแทนไม่หมูไปไก่มาเลยเหรอผมยังรู้สึกอย่างนั้นนะเรื่องที่ว่าเฮ้ยเราอ่อนไปเปล่าวะเรื่องนี้แต่พออย่างนี้ผมโอเคนะแต่ชวนให้ดูคุยนอกกรอบอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเพราะว่าคำถามเนี่ยผมถามตรงๆถามคุณเศรษฐาว่าตกลงเป็นนายกจริงหรือเปล่าโอ้แกตอบแกมาต่อมัดเลยอ่ะคืออ่าอันนี้ให้ดูไม่ได้นี่อันนี้ไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูให้ดูอย่างอื่นใช่ไหมให้ดูอย่างอื่นให้ดูอะไรให้ดูอย่างน้อย2ประโยคที่พระเอาแกฟังดูที่ผมใช้คำควิกวินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมอาจจะใช้น้อยลงคำว่าควิกวินใช่ไหมเพราะคุณชูชัยเองก็มาครับกันแน่กันแหนผมนิดหน่อยเรื่องควิกวินก็เป็นการเตือนผมไม่เป็นการดูผมไม่ได้โกรธว่าทำไมถึงไปกระแนกกระแหนผมเรื่องควิกวินนะครับแต่ว่าจริงแล้วถึงผมจะบอกว่ามันมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวสิ่งที่ผมดูที่นายกของสุทธิชัยมากกว่าว่านายกอย่าทำแต่แค่ระยะสั้นนะให้ดูระยะกลางระยะยาวด้วยความหมายคืออย่างนั้นใช่ครับคือแกติดใจผมเรื่องควิกวินเพราะผมวิจารณ์มาตลอดว่าทำไมมีแต่ควิกวินสั้นๆเอาเฉพาะไม่มีระยะปานกลางระยะยาวแกคิดแกแต่ว่าต้องยอมรับว่าแกฟังแล้วแกก็ตอบนะแล้วแกก็ไปคิดจริงคือแกอาจจะไม่ยอมรับหรอกว่าแกยอมทำตามสิ่งที่คนวิจารณ์แต่แกไปทำจริงตอนแกคุยกับคุณวิชัยเนี่ยวิชัยถามแกแล้วแกมองตาคุณวิชัยไหมมองใช่ได้ผมเห็นบางคนเวลาสัมภาษณ์ไปไหนไม่รู้เนี่ยอย่างนี้ไม่เอาผมคนนั้นไม่เคยกล้ามไม่ถ้าอย่างนั้นนะผมไม่สัมภาษณ์ว่ะอย่างนั้นคุณไม่คุยมองอะไรคุณไม่รู้ไม่เอาเมินหน้าคุณเมินหน้าคุณโอเคแล้วยังไงต่อแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวลง GDP โตยังไงกันแน่ลองฟังดูโอเคชัดเจนให้คนไทยฟังว่าท่านตั้งเอาไว้ว่าอัตราโต GDP ไม่ต่ำกว่า 5% โดยเฉลี่ย4ปีนี้ปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะเกิน 2.8ถ้าที่ดูตัวเลขหลายสำนักปีนี้67ถ้า Digital Wallet จ่ายทันแจกทันประมาณ4ต้นๆถึง4เหรอน่าจะแบงก์ชาติให้ 3.8 สภาพัฒน์ก็ให้ 3.8 เอาแล้วถ้าไม่มี Digital ถ้ามีก็ถ้ามีได้4อ่ะ4 4 4เนี่ยมันอาจจะขึ้นแล้วมันก็อาจจะร่วงลงไปปีต่อไปเนี่ยหรืออาจจะขึ้นเป็น6ก็ได้นะครับอันนี้ฝันเองใช่มั้ยไม่ได้ฝันเองคิดเองคิดไม่ได้ฝันอยากได้เพราะทุกวันนี้ตื่นมาทำงานครับไม่ได้นั่งฝันอย่างเดียวครับนี่ก็แย่งเลยนะพอบอกฝันนี่แกไม่ยอมนะคิดเองแกจะเอา6เลยแล้วบอกว่า4ยังไม่ได้ไม่จริงๆที่คุณผู้ชายถามเนี่ยมีพอยต์มากเพราะว่าไอ้นโยบายเติมเงิน5แสนล้านเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลอันนี้มันเป็นการจ่ายครั้งเดียวใช่ไงจบถ้าในทางบัญชีเขาเรียกว่าเป็นรายการพิเศษได้เกิดขึ้นครั้งเดียวใช่นะจะมาปั่นหุ้นเฉพาะตอนนั้นถือเป็นผลประกอบการไม่ได้นะมึงใช่ไหมมันเป็นรายการพิเศษที่มีครั้งเดียวซึ่งเราต้องบอก one off มันจะต้องมีการเขียนในหมายเหตุงบการเงินว่าอันนี้เป็นรายการพิเศษมีครั้งเดียวเฉพาะบอกใช่แล้วนี่คนทุยชัยละนำเรื่องถูกแล้วว่าพอจ่ายปีนี้ปีหน้าไม่มีก้อนนี้เพราะไม่มีก้อนนี้เนี่ยอย่างนี้ได้ใช่ไหมเพราะอยู่ดีคุณเหมือนกับคุณฉีดเหมือนกับคุณเคยดูหนังใช่ไหมเวลาไอ้พระเอกมันจะตายแล้วมันมีการแทงอะไรเข้าไปอ่ะแล้วมันขึ้นมาได้พรวดขึ้นมาใช่ไหมที่มันแทงหนังสายลับอ่ะที่มันจะแทงใช้อะไรไอ้ที่มันเป็นแบบว่าไอ้อันโดฟีนใช่ไหมคุณที่แบบกระแทกลงไปปั๊บเนี่ยมันฟื้นเลยอ่ะช็อกขึ้นมาเลยเนี่ยผมกลัวมันจะเป็นแบบก็ตรงนี้ไงผมถามว่าแล้วมีมาตรการอะไรรองรับไหมถ้าไม่ผ่าน
มั่นใจก็นี่ไงก็จีนก็จะเข้ามาไม่มีวีซ่าแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องแลนด์บริดจ์ต่างๆคือแกจะมองไกลมากซึ่งผมไม่เห็นว่า 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งถ้าจีนเนี่ยไม่มีวีซ่ากลับมาเนี่ยนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเขาจะมาขนาดที่เราคาดหวังเพราะมันพิสูจน์แล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มาที่จริงอ่ะผมปีที่แล้วเนี่ยผมพูดผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ทำรวมทั้งรายการนี้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะมา8ล้านตอนนั้นก็ตั้งไว้8ล้านนะต้องมาใกล้ๆยังปากแข็งยัง5ล้าน5ล้านสุดท้ายปิดบัญชีไป3ล้าน5ไอเนี้ยปีนี้เอาใหม่นะเห็นมาพูดว่าจะเอา8ล้านนะไอ้เราจะ8ล้านอีกแล้วนะถ้าได้ก็โอเคไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเวลาวางแผนน่ะมันต้องเผื่อว่ามันจะไม่ได้ใช่นี่ไงไม่ไอ้เผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยจำได้มั้ยเผื่อขาดเนี่ยเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยแปลว่าเผื่อขาดไม่ใช่เผื่อเหลือใช่ไหมจำได้ไหมจำได้ไม่เผื่อเหลือเราต้องเผื่อขาดก็เผื่อขาดคุณลุงชัยบอกว่าควิกวินผมว่าคุณเศรษฐาแกก็มองไกลไงมันมาหน้าใช่ไหมใช่ใช่มีความมั่นใจสูงอ่ะเข้าใจทีนี้พอเรื่องว่านายกสองคนเนี่ยอาทิตย์หน้าที่จะออกอากาศเนี่ยแกจะออกมาเลยบอกผมก็ของจริงเหมือนกันของจริงเหมือนกันวันคุยนอกกรอบวันพฤหัสพฤหัสหน้าครับสามทุ่มครึ่งครับสามทุ่มครึ่งโอเคนะสามทุ่มครึ่งพอดูวันพฤหัสหน้าสามทุ่มครึ่งนะไทย PBS ใช่ครับมาลุ้งขึ้นมาดูอันนี้ต่อเลยมาดูต่อเรามาขยี้กันต่อเวลาเดียวกันนะแต่มีเบื้องหลังอะไรฟังหน่อยนี่คนที่เห็นใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ใกล้ชิดเนี่ยก็กังวลว่าจะถามเรื่องชั้น14ล็อบบี้เล็กน้อยอย่าถามเรื่องนี้นะล็อบบี้เล็กน้อยแล้วตกลงว่าไม่ถามไม่ดิแล้วก็บอกว่าอยากท่านนายกอยากจะคุยก่อนที่จะอัดรายการได้ไหมบอกได้ไม่ใช่ไหมแล้วเขาก็นั่งลงก่อนจะอัดรายการมีห้องอีกห้องหนึ่งคุยผมก็คิดว่าแกจะถามเรื่องนี้แกจะขอเรื่องนี้ไหมต้องยอมรับว่าแกไม่ขอและเนี่ยทีมผมเตรียมให้ผมพูดเยอะเลยผมไม่เอาผมว่าคุณสุชัยถามเก่งอยู่แล้วนี่ถามสดตอบสดสดใช่ไหมฮะสดครับเฮ้ยถามสดแล้วไม่ตอบสดได้ไงแล้วผมไม่ผมไม่ถึงโอ้ไม่ถึงนายกไม่ต้องการสคริปต์ใช่ไหมเวลาคุณแทรกเข้ามาเนี่ยนะผมทำให้ผมไม่เขาถูกเขาพูดถูกแล้วถูกถามบางคนต้องการสคริปต์เขาพูดถูกแล้วเราถามสดคนตอบตามสคริปต์โอเคผมนึกว่าถามเสร็จแล้วแกวิ่งไปที่อื่นก่อนแล้วแกขอตามสคริปต์ไม่แต่ความรู้สึกของผมเป็นอย่างนั้นถามสดก็ต้องตอบสดสิวะฉันตรงนี้ต้องชื่นชมตอบตามโพยโอเคไม่มีโพยไม่มีโพยก็ถ้าคือ3คือก็ถามว่าถามสดตอบสดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคตรงนี้ที่ผมต้องผมขอโทษนะจุดทูบหน่อยผมขอโทษตรงนี้ที่ต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐานี่แฟร์ก็คือว่าไม่มีการล็อบบี้และพอถามเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมต้องถามผมก็บอกคนที่มาล็อบบี้ผมว่านายกเขารู้ว่าเขาต้องตอบเขาต้องเจอคำถามนี้อยู่แล้วตลอดชีวิตแกจะเลี่ยงไม่ได้ใช่ใช่ใช่ดังนั้นถ้าแกตอบผมเนี่ยแกจะได้ซ้อมไว้อย่างดีที่สุดไงเพราะเดี๋ยวต้องมีคนมาถามอีกอ่ะถูกต้องแล้วถ้าสอบผ่านโรงเรียนเนี่ยไปเรียนที่รับรองได้เลยคือโรงเรียนอื่นก็รับหมดฉะนั้นส่งใบเขาเรียกอะไรนะผลการเรียนนะส่ง GPA มาให้นะ GPA มาแต่ปกติคุณเศรษฐาชอบตอบไหมใช่ไหมไม่แล้วตอบคุณสุชัยอ่ะเวลาคุณชัยโพสอะไรแกนายกมาตอบตรงตอบอะไรตอบครับคุณชัยก็แกก็แล้วแกก็ผมว่าในสมองแกเตรียมไว้อยู่แล้วคำถามนี้ถ้ามาปั๊บเนี่ยผมตอบเลยต้องซัดเลยซัดเลยนะไม่ใช่ตอบไปเฉยนะผมก็เป็นตัวจริงของผมครับมันถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าถึงเวลาจะเปลี่ยนนายกล่ะถึงเวลาไหนเวลานั้นแต่ผมทำงานผมไม่มีใครมาสั่งผมได้ฉะนั้นก็ผมก็ย้ำนะว่ามีคนเขาคิดนะว่าถ้าคุณทักษิณออกมาจากคุกจะมีฐานอำนาจศูนย์อำนาจ3แห่งเลยนะทำเนียบพักแล้วก็ที่บ้านจันทร์สองล้านนะจะว่ายังไงไม่ยอมหมายความว่าฉันคือฉันนะฉะนั้นจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยนะผมว่าสู้นะแกสู้นะแกสู้ดังนั้นไอ้การอภิปรายในงบประมาณเนี่ยจะสังเกตแกโต้ทุกเรื่องแกจะลุกขึ้นมาโต้ตลอดเวลาตอนนี้ก็มีวันก่อนไปมาผมดูแล้วมันเกี่ยวกับต่างประเทศหมดเลยเมื่อสักครู่เราเปรียบเทียบเรื่องว่าเขมรเดี๋ยวก่อนจะมานั้น
ดูห้องนอนไหมห้องนอนอะอยากรู้ห้องนอนโอ้กำลังรอผมไม่อยากขัดใจแกกำลังดูสนุกผมไม่อยากขัดใจห้องนอนห้องนอนมันเอ็กซ์คลูซีฟมากนะอลังการอย่างนี้ผมจะบอกก่อนไม่คือเผื่อแผ่คนดูรายการนี้หน่อยสิครับผมจะบอกก่อนว่าผมก็บอกท่านนายกพาผมดูหน่อยสิห้องนอนนะแกลุกมาแล้วก็เดินชี้ตรงนี้ออฟฟิศตรงนั้นออฟต่างๆบอกได้เลยนะว่าถ้าผมมีใครมาชวนไปทำงานทำเนียบผมไม่ไปเพราะออฟฟิศมันอุดอู้มากเลยอะลมไม่พัดเออลมก็ไม่พัดแสงแดดก็ไม่ค่อยเข้าแสงก็ไม่ดีแสงก็ไม่ดีเก้าอี้ก็เก่าๆแล้วมันบ้านไม้อะเป็นไม้นะมันไม่โล่งไม่โล่งแล้วก็คุณรู้ว่าคุณเศรษฐาแกทำบ้านมาก่อนนะแกพาพี่แกพาผมไปดูห้องน้ำบอกเห็นไม่รั่วนะตรงนี้รั่วผมบอกเนี่ยเจอนายเห็นว่าให้เปลี่ยนม่านด้วยนะเปลี่ยนเพราะแสงมันน้อยเกินแกม่านเอาเพราะนั้นมันแบบว่าเหมือนคือคล้ายๆว่าไอเดียของคนที่เขาออกแบบเนี่ยไอ้นี่คือที่ระโหฐานที่ระโหฐานคือที่ไม่ให้ใครเห็นเลยกูจะทำอะไรมิดชิดมากอะไรเงี้ยแต่นายกเขาโอ้ต้องการแสงอ่ะแกไปถึงไกลรื้อม่านเพราะตอนนายกประยุทธ์เนี่ยเต็มไปด้วยม่านแกบอกว่าผมเอามาเลยครับแสงจะได้เข้ามาโอเคแล้วก็นั่งทำงานนักข่าวก็เห็นเอาไว้แค่นี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวให้เอาไว้แค่นี้มากกว่านั้นไม่ได้แล้วตัวห้องนอนอลังการไหมห้องนอนนี่ผมกังวลว่าขาแกยาวใช่ไหมเตียงมันพอไหมผมก็เล็งๆวัดอยู่พอได้แต่ว่านอนแล้วยังวันก่อนมางีบสัก20นาทีครับพอไหวครับผมว่าเท้าเลยขอบเตียงว่ะผมว่าเลยขอบเตียงแน่แต่แล้วถ้าเห็นต้องมีโซฟาเล็กๆวางไว้ข้างหน้าต้องมีต้องมีปกตินั้นเขาไว้นั่งทำอย่างอื่นนะอันนี้ไว้วางเท้าแน่เลยนะผมดูแล้วแล้วบอกเอาจะเอาภรรยามานอนได้ไหมเนี่ยบอกไม่บอกไม่มาหรอกไม่มาหรอกหมอไม่บอกว่านั่นแน่ภรรยาก็จะบ่นนะบอกเขาก็เช็คผมได้อยู่แล้วฉะนั้นห้องนอนก็ไม่ได้วิวิสมาลาอะไรเห็นไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วผมก็ไม่นอนไม่หลับได้ดูพวกเครื่องใช้ในห้องน้ำไหมดูพวกสบู่ยาสีฟันได้ดูไหมเป็นชุดๆอะไรเต็มๆผมลืมไปดูถุงเท้าลืมไปสีอะไรนี่หรอว่ามีสีอะไรถุงเท้าสีชมพูเนี่ยได้ถามไหมเรื่องถุงเท้าเนี่ยแกมีปัญหาอะไรแกต้องสีเขียวสีแดงมันเป็นเรื่องอะไรอ้าวไม่มีปัญหาเป็นสัญลักษณ์แต่ทำให้ผมคิดเลยว่าวันก่อนที่คุณจุรินทร์นักกู้ถุงเท้าสีชมพูนักกู้สีเท้าชมพูแกยั่วนะโอเคยั่วเหรอจุรินพูดที่เหรอใช่บอกว่าตอนสมัยของคุณประยุทธ์เป็นนักกู้ดื่มน้ำเจ้าพระยานักกู้แห่งรูปน้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยายุคนี้เป็นยุคนักกู้แห่งถุงเท้าสีชมพูแกก็ยกให้นักข่าวดูเลยบอกถุงเท้าสีอะไรก็ทำงานได้ผมคิดถึงใครรู้ไหมถึงใครต้องเสี่ยวผิงแมวสีอะไรก็จับหนูได้จับหนูได้เป็นดีแกก็คงจะทำนองว่านายกถุงเท้าสีอะไรก็กู้ได้ไม่จุลินอัดหนักนะโอ้ยฝ่ายค้านตัวจริงเราได้รู้อย่างมีอดอมนี้มีอะไรนะฟังหน่อยหลังคณะรัฐมนตรีมีมติที่จะรื้อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลชุดที่แล้วใหม่ก็ใช้เวลาอีกหลายเดือนเช่นเดียวกันกว่าจะกลับเข้าสู่สภาได้ทำให้งบประมาณฉบับนี้ไปบังคับใช้เอาประมาณเดือนพฤษภาอีก4เดือนกว่าๆข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยส่งผลให้งบประมาณฉบับนี้กลายเป็นงบประมาณฉบับเป็ดง่อยนะครับส่วนเรื่องเป็ดง่อยก็ไม่แน่ใจว่าคลอนพาไปหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าท่านพูดถึงกระทรวงพาณิชย์ที่ท่านเคยดูแลอยู่นะครับผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีภูมิธรรมในระยะเวลา1ปีเนี่ยทำได้มากกว่าท่านทำ4ปีอีกว้าวเดี๋ยวเอาทีละเรื่องครับเอาทีละเรื่องครับวิจัยครับเป็ดง่อยมันมาจากภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่เลมดักอะเลมดักอะมันยังไงเลมดักคือเดินไม่ได้ไงเป็ดเดินเอียงซ้ายเอียงขวาไงเป็ดง่อยทำอะไรไม่ได้ไงเป็ดง่อยเป็นเป้าให้ยิงเหรอเป็นเป้าเพราะเวลาเขาล่าเป็ดป่าใช่ไหมเป็ดน้ำอะเป็ดน้ำถ้าไอ้เลมดักนี่มันคือยิงตายง่ายมากเป็นเป้ามากอันนี้คือเป็ดง่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับงบผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าช้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาประธานาธิบดีเหลือสมัยไม่กี่เดือนแล้วก็สั่งอะไรไม่ได้เขาเรียกนะประธานทิพดีเป็ดง่อยรัฐบาลเป็ดง่อยเป็ดง่อยคือไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรบอแบแล้วจะไปแล้วมันแต่แกโต้คือแกไม่ได้พูดเรื่องเป็ดง่อยคือแกไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะนะ
แต่ไม่เห็นไม่เห็นจะต้องไปทำงานเอาเออว่าเฮ้ยคุณทำงานมา4ปียังไม่เท่ากับคุณภูมิทำลูกน้องผมทำงานปีนึงเนี่ยโอ้โหอยู่แค่กี่เดือนเนี่ย4เดือนไม่ใช่หรอ3เดือนกว่าเออก็แกพลาดบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่อย่างที่หลุดหลุดอย่างงี้นายกพลาดบ่อยๆอย่างงี้ทัวลงทัวลงใช่มั้ยผมเป็นจุรินทร์ผมต้องโกรธอ่ะก็เฮ้ยทำไมอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงลองอ้วนมาทำงาน4เดือนทำมากกว่า4ปี4ปีของจุรินทร์ที่ทำงานในรัฐบาลประยุทธ์อ่ะเป็นไปได้เหรอความจริงแกพูดผิดแกควรจะบอก4เดือนมากกว่า4ปีของคุณทีนี้1ปี4ปีนี่มันยังดูน้อยถ้าบอก4เดือนมากกว่า4เดือนก็4ปีเลยพูดไม่ถูกนะพูดไม่ครบนะแสดงว่าเอมแกนี่แกคิดว่าแกอยู่ปีนได้นะไอ้อย่างเงี้ยเฮ้ยจริงๆนะวิชัยวิชัยนี่ก็เป็นคน text analysis นะละเอียดยิบเลยนะว่าแกจะเอาเรื่องใครนี่จะนิดนะแต่ผมมันไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกผมใช้แบบนี้ผมเซนดูว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้มากกว่าก็ดูพฤษภาอ่ะพฤษภาคือต้องดูถ้าคุณทักษิณออกมาแล้วคุณทักษิณประพฤติตัวอย่างไรด้วยว่าจะวางกำลังการเมืองผมว่าแกควรจะไลโลนะแบบบินต่ำๆเพดานต่ำๆอย่าไปยุ่งอะไรกับใครจะดีกว่าถ้าแกเปลี่ยนได้นะถ้าแกเปลี่ยนได้ถ้าแกเปลี่ยนไม่ได้หรอกแกมีโอกาสเมื่อไหร่แกก็จะต้องแสดงไงนี่ผมว่าแกก็คันๆนะแกดูอันอย่าพูดแย่อย่าพูดใจจะขาดเนี่ยนะอยากจะมาให้เหมือนตอนที่แกทำไอ้ขับเฮ้าส์อ่ะโทนี่ฮูซัมอ่ะโทวินที่ฮูซัมอ่ะใช่แกอยากเรื่องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะตอนนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เราต้องมองให้ออกนะเรื่องนี้ต้องทำอย่างนั้นเรื่องนั้นต้องทำอย่างนี้ถ้าแกจะเงียบนะแกเงียบตั้งแต่กลับมาวันนั้นอ่ะแล้วไม่ต้องทำแบบไปโรงพยาบาลตำรวจอะไรค่อยๆนะเบาๆก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วฉะนั้นพฤติกรรมยากที่จะคาดหวังอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่อยู่ในสถานะพิเศษแบบนี้มันก็ไม่ใช่ทักษิณนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยถ้าเกิดผมกลับมาแล้วผมแต่งชุดนักโทษโดนโกนหัวใส่กางเกงสีน้ำตาลเนี้ยไม่ได้คุณชัยไม่ได้มันเป็นภาพจำที่ใช้ไม่ได้แกไม่เหาะเรายังไม่ได้เห็นแกจากวันนั้นถึงวันนี้เลยนะยกเว้นที่เราเห็นตอนสนามบินดอนเมืองนะแล้วก็ขึ้นรถนะจากนั้นเราไม่เคยเห็นเลยนะมีภาพในตอนเข็นที่โรงพยาบาลอ่ะนิดเดียวแต่มันเข็นโชว์มันแทบจะไม่นั่นน่ะแต่เพราะว่าคือพูดง่ายๆว่าจะไม่มีภาพจำการเป็นนักโทษที่เข้าเรือนจำไม่มีมันจะไม่มีภาพจำเลยซึ่งถ้าออกมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยโอเคไหมคุณทักษิณปรึกษาใครเขาเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วพี่วีซูไม่ผมเห็นคุณลุงอิงบอกว่าอย่างนี้นะเออว่าอิงว่าไงก็ท่านออกมาท่านก็จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ใครก็ปรึกษาท่านได้ไงก็ไหนๆก็ออกมาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการอ่ะเป็นทางการนี่หมายถึงว่าแต่งตั้งเป็นทางการ political appointee ทำไม่ได้ไม่ได้เพราะเขามีคดีอยู่ไม่เพราะหลังจะออกมาหลังจะออกมานะคุณมีโทษจำคุกอยู่คุณมารับตำแหน่งอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้กี่เงินเดือนไม่ได้มีตำแหน่งยังมีนี่ไรยังสาหรือว่าตั้งใจแกล้งที่จะให้คุณโกรธเนี่ยผมว่าเขาแกล้งคุณนะวีระเขาแกล้งผมใช่เพราะถ้าคุณที่ใจไม่เตือนเนี่ยผมระเบิดไปแล้วแม่เราก็เผลอทุกโต๊ะก็มีอาการเหมือนนายกเศรษฐาแกขี้ยั่วแล้วแกยอมรับนะแกบอกบางทีผมก็พูดออกไปเร็วเกินไปมีคนเตือนผมซึ่งก็นี่แหละบางทีผมก็อ้อนบ้างบางทีผมก็ดุบ้างเนี่ยฉะนั้นแกมีอารมณ์หลายอารมณ์นะหลายอารมณ์จริงๆแกเก่งมากแกสามารถดันดุยั่วแล้วก็นิ่งแล้วก็อ้อนก็เป็นนะไอ้มีคนที่อ้อนก็เป็นหลายอารมณ์ด้วยนะใครสุทินคลังแสงอ่ะไอ้พี่ปลายรอบนี้สภาโดนจัดหนักเนี่ยโอ้กระทรวงกลาโหมใช่เรื่องงบประมาณก้าวไกลไม่เอาจริงเลยใช่ไหมไม่แรกเลยก่อนแรกเลยก่อนจะเข้าสุทินคลังแสงผมจะบอกเลยนะผมฟังอภิปรายเรื่องงบประมาณครั้งนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีผลต่อการเมืองแน่นอนและมันจะมีผลทำให้คุณภาพการเมืองเนี่ยส.ส.ต่อไปนี้ถ้าไม่ทำการบ้านมาไม่อภิปรายอย่างมีหลักมีเกณฑ์นะเจ๊งหมดไม่มีใครฟังคุณไม่มีใครฟังอีกต่อไปแล้วผมคาดการณ์ว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนเพราะว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางบีบีบูมเมอร์ทุกคนติดตามข่าวพวกนี้อย่างใกล้ชิดมากและจะมีผลตัดสินไม่ต้องรอเลือกตั้งใหญ่4ปีนะ uh-huh. เลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งท้องถิ่น uh-huh.
แล้วก็เลือกตั้งสวหรือว่าเลือกเองเนี่ยสวปีนี้สวแล้วก็ยังมีสสรนะอะไรก็ตามแต่ที่ประชาชนที่ประชาชนไปโหวตอ่ะไปโหวตนะจะมีผลจะมีผลดังนั้นต่อไปนี้การอภิปรายในสภาเนี่ยจะตัดสินด้วยคุณภาพและดูสิว่าสสของก้าวไกลที่ออกมาเรื่องงบกลาโหมเนี่ยคุณสุทินตอบไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะพูดกว้างๆนะแต่พอเขาลงว่าเนี่ยเงินเดือนนายพลเท่านี้เอาซื้ออาวุธเท่านี้ทำไมเพิ่มลดตรงนี้เขาลงรายละเอียดมากทำไมไปซ่อนงบด้วยทำไมไปซ่อนงบซื้ออาวุธแบบเป็นงบผูกพันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมดาวน้อยผ่อนนานผ่อนนานตอนแรกจริง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 ผมได้ยินคำว่าดาวน้อยแต่แรกผมนึกว่าดาวพระเคราะห์หรือว่าดาวอะไรเนี่ยดาวฤกษ์ดาวพระเคราะห์นี่ไม่ใช่นี่ดาวน้อยผ่อนมากเยอะเว้ยคือเขาใช้เป็นตั้งงบมาในปีแรกเนี่ยสมมติว่า 100% ที่จะต้องจ่ายเนี่ยตั้งงบมาในปีแรก 10% มันก็โผล่ในงบเนี้ยแค่ 5,000 ล้านก็เหลือแค่50ล้านแต่ว่าอีก 4,500 เนี่ยอีก 4,500 โน่นจ่ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นงบทับถมทีนี้ก็มีเรื่องเรือดำน้ำซึ่งแกตอบเนี่ยโอ้โหสุดยอดของถามวัวตอบควายเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมโดยแท้จริงเออเหรอเอาใจทุกฝ่ายแล้วก็เสร็จแล้วไม่รู้ว่าเอาไงวะโอเคฟังดูโอเคหลายคนบอกยกเลิกสัญญาเลยสิยกเลิกเลยถ้ายกเลิกแล้วได้เงินคืนนี่ผมยกเลิกวันพรุ่งนี้แหละแต่ถ้ายกเลิกแล้วนี่เงินไม่ได้คืนนี่เรื่องอะไรอ่ะเราไปเสียเงินทิ้งตั้ง 6,000 กว่าล้านแล้วอ่ะเพราะนั้นวันนี้การแก้ปัญหาเรือดำน้ำนี่ต้อง 1. ยึดประโยชน์ของกองทัพคือกองทัพเรือต้องเห็นใจเขาเขาอยากได้อะไรคิดใจเขาก่อน 2. ประโยชน์ของประเทศก็คือเม็ดเงิน 3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศง้อเขาหรือเปล่าไม่ได้ง้อนะครับแต่ว่าถ้าคิดฉลาดแล้วนี่วันนี้นี่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่เราทำร่วมกับจีนเนี่ยที่ท่านนายกเพิ่งไปเยี่ยมจีนมานี่เรามาข้อตัวเลขยุทธศาสตร์นี้เราจะมีผลประโยชน์ร่วม 200,000 ล้านแต่ถ้าเราไปยอมยกเลิกแล้วทะเลาะกันด้วยเงินเพียง 6,000 ล้านนี่เราเสีย 200,000 ล้านเนี่ยไม่ฉลาดไม่ฉลาดไม่บอกว่าโง่นะไม่ฉลาดคืออย่างนี้อันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกออเรเตอร์ว่าทักกรรมว่านักพูดโอเคนักพูดนักพูดใช้เหตุใช้ผลครับนะจูงใจให้คนเนี่ยคิดในแบบที่ตัวเองต้องการนักวาทีหรือว่าทำให้คนที่พูดอะไรที่เป็นแบบตรงข้ามเนี่ยมันไม่มีพลังก็ตัววาทีตัววาทีแต่ว่ามันไม่ได้สู้กันด้วยเรื่องข้อมูลหรือชัยอย่างที่บอกอะเขาพูดอย่างเงี้ยนี่ผมเพิ่งทราบนะผมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าเรามีนายพลที่ประจำการตอนนี้ 2,000 คนนะผมยังนึกว่า 1,200 เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เมื่อก่อนผมตกใจอ่ะเมื่อก่อนผมนึกว่ามี 1,200 นายพลนะพูดแล้วตั้งแต่พลตรีขึ้นไปเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยรวมๆแล้วส.ส.เขาบอก 2,000 คนน่าจะมีมากที่สุดติดอันดับท็อป5ของโลกถ้าตอบประชากรเขาจะสูงสุดในโลกเออใช่ใช่ใช่ก็คุณจุติแกก็ตอบเออแกว่าไงเขาว่าไงเอ้ยคือผมเพิ่งมาทำงาน4เดือนถ้าลงก็ประมาณผมต้องปลดหมดดิจริงผมปลดไม่ได้ไม่แกไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจว่าถ้าตำแหน่งอะอย่างกระทรวงต่างๆเนี่ยอธิบดีเนี่ยถึงจะ40ใช่ในพลผมเข้าใจว่า40เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดก็เท่ากับกระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงบางทีมี10อธิบดีอันนี้กระทรวงเรามีเป็นร้อยทีนี้แกพูดเนี่ยแกเรื่องเรือดำน้ำนี่น่าสนใจแกบอกว่าไม่ได้คืนนะการเจรจาเงินที่เราวางมัดจำไปไม่ได้คืนเหรอนี่แกพูดไงไม่ได้คืนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้คืนแต่แกรู้แล้วไม่ได้คืนเขาไม่คืนได้ถ้ายกเลิกไม่ได้คืนอ๋อถ้ายกเลิกอ๋อถ้าเรายกเลิกไม่ได้คืนใช่ไหมมีความจำเป็นต้องทำต่อแต่นี่ไงการที่แกพูดคล้ายๆกับว่าเราต้องยอมจำนนทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเรามีเดิมพันอย่างอื่นสูงกว่าพันอย่างอื่นสูงกว่าเนี่ยนะไอ้นั่นพูดได้ในแง่ยุทธศาสตร์แต่ถ้าบอกว่าการเจรจาเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยเขาไม่ยอมอะไรเลยเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่มิตรกันแล้วนะมันก็ไม่ใช่เพื่อนแล้วนะเออใช่ไหมเพราะเงื่อนไขตาม TOR เขาทำไม่ได้อะใช่เออมันมีเหตุนะเขาทำไม่ได้ตาม TOR ครับก็ต้องต่อรองกันว่านี่ว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องคืนหรือเปลี่ยนไปอย่างอื่นทีนี้เจรจาไปกี่รอบแล้วล่ะ
กลับมายังอยู่ที่เดิมแล้วยิ่งกว่านั้นในนี้ก็ยังบอกว่าผมถามอัยการไปแล้วอัยการรออัยการตอบอีก2วันอีกแล้วอัยการอีกแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรมันนี่มันยุทธศาสตร์ของกองทัพแล้วก็เรื่องการสัญญาสัญญานี่อัยการอัยการสูงสุดต้องเป็นคนดูสัญญาแบบนี้เข้าใจแต่หมายความว่าคุณเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณต้องรู้แนวโน้มหรือไม่ใช่ว่าวันนี้แล้วแต่อัยการเขาจะว่ายังไงเนี่ยแต่การที่บอกว่าต้องให้กองทัพเรือเข้าสบายใจประชาชนสบายใจความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนโอเคคือทั้ง3อันเนี่ยเอาถ้า3อันนะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้มันต้องเลือกเอามันไม่ได้อย่างนั้นโลกมันไม่ได้สวยขนาดว่าคุณทำได้เป้าหมายทุกอย่างแล้วทุกคนแฮปปี้แกพูดตั้งแต่เข้าไปรัฐมนตรีกลาโหมวันแรกเลยนะทุกคนต้องแฮปปี้เราต้องนิ่มนวลแต่ว่าเรามุ่งหนักแน่นแต่นิ่มนวลผมไม่ทิ้งหลักการเดิมผมไม่ทิ้งหลักการเดิมซึ่งมันขัดกันมันขัดกันตลอดไงไม่แต่ว่าผมว่าเขามีเลกาซี่อย่างนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยไม่ว่าพลังประชาชนหรือแม้แต่เพื่อไทยความสัมพันธ์พื้นฐานกับเหล่าทัพเนี่ยมันมีปัญหาคุณทักษิณโดนทำรัฐประหารปี49คุณยิ่งลักษณ์โดนทำรัฐประหารปี57ผมว่าเขาไม่อยากให้มันเกิดปัญหาหรือทำให้มันไปถึงจุดที่มันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ผมว่าต้องพยายามมากๆถ้างั้นต้องตอบว่าถ้าใช้วิธีการนิ่มนวลอย่างนี้แล้วเขาโอเคไหมจะโอเคไหมและจะมีรัฐประหารอีกหรือเปล่ารับรองไหมว่าถ้าคุณนิ่มนวลแล้วจะไม่มีถ้าผมมีท่าทีแบบนี้คุณโอเคกับผมไหมใครจะตอบล่ะผมตอบแทนได้ผมฟังอยู่ครับผมตอบแทนได้ครับคุณตอบแทนได้เลยคุณเป็นนายพลเลยเหรอคุณเป็นนายพลวิสุทธ์นะผมเป็น FC คุณสุทินFC คุณสุทินก็ไม่ไปล้วงลูกไม่ล้วงลูกไม่ล้วงลูกงบอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไม่ล้วงลูกก็ประมาณที่ขอแหละเดี๋ยวซอยให้ย่อยๆก็ได้แล้วแกอธิบายนะเป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่ลดลงผมก็เลยงงๆและสำคัญคือแกก็เป็นโฆษกให้กับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศคืองบประมาณกระทรวงกลาโหมของปี67ถ้าพูดถึงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะต้องบอกไม่เยอะต้องถือว่าต่ำคนแต่มันดาวน้อยผ่อนยาวไงก็นี่ไงก็นี่อันนี้มันเป็นงบซกงบซ่อนครับซ่อนอันนั้นต่อไม่ฉะนั้นผมคิดว่าหนึ่งแกก็ปฏิบัติตามได้นะยอมและสำคัญคือผมดูที่คนห้อมล้อมคุณสุทินนะเป็นทหารหมดอ่ะใครอ่ะตั้งแต่คนของนายกเก่าคนของรัฐมนตรีกลาโหมเก่าอ่ะแล้วแกก็นั่งเท่ากับว่าแกตกอยู่ในวงล้อมด้วยอย่างเงี้ยใช่ไม่ต้องกลัวการรัฐประหารไม่ต้องกลัวลากรถถังมาสบายใจได้ตกคุณแน่ใจนะว่าไม่มีรัฐประหารนะต่อไปนี้นะที่กระทรวงกลาโหมคุณต้องแลกกันนะความนิ่มนวลนะความนิ่มนวลต้องแลกกับการไม่มีรัฐประหารนะเว้ยไม่งั้นสั่งไม่ได้ไงสั่งไม่ได้คุณชัยผมฟังโหนปีนี้ครับมีโหนอีกผมโหนเยอะนะปีนี้ว่าโหนกระแสไม่โหนกระแสโหนจริงโหราศาสตร์โหราจารย์บอกว่านับแต่นี้ไปประเทศไทยจะไม่มีรัฐประหารอีกแล้วเอามาออกรายการหน่อยโหนคนนี้เอามาออกรายการหน่อยได้เดี๋ยวผมให้เบอร์ไปมีข้อมูลอะไรดาวเดิมเป็นยังไงได้เขาดูดวงบนดวงเมืองแล้วเขาว่างั้นได้ต่อไปต่อไม่ได้ฮะมาหมดเวลาโถ่ไว้อะไรวะกำลังสนุกอ่ะสุขหน้ายังมีโอเคสุขหน้าแต่นี่ก่อนไปเนี่ยที่บอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องต่างประเทศเยอะคือเรื่ององซานซูยีกับทักษิณใช่ไหมเมื่อกี้มีเรื่องเติ้งเสี่ยวผิงนะบอกว่าแมวดำแมวขาวก็จับหนูได้เป็นพอฉะนั้นถุงเท้าสีอะไรก็กู้ได้เนี่ยนะที่กังวลมากคือเราก็น่าจะตามแบบเกาหลีเหนือคิมจองอึนก็จะเอาลูกสาวมาเป็นนายกเป็นผู้นำต่อนะขออาทิตย์หน้าได้ไหมผมก็จะเปรียบเทียบว่าถ้ากิมจองอึนจะเอาลูกสาวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศผมกังวลว่าถ้าบ้านเรามีคนจะเอาลูกสาวเป็นนายกเนี่ยมันกำลังเดินตามเกาหลีเหนือนะโอเคอาทิตย์หน้าได้ไหมอาทิตย์หน้านะครับมันอาทิตย์หน้ามันสุขพบกันนะครับ20:30ที่ไทย PBS วันนี้เรา3คนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast